แฉโรงงานยานยนต์ปิดตัวฟ้าผ่าไม่ได้เจ๊งแต่โละคนเก่าหลังเรียกร้องเงินเป็นแสนหนุ่มโรงงานแฉบริษัทยานยนต์ปิดกิจการอ้างเจ๊งที่แท้หวังล้มสหภาพแรงงานและต้องการกำจัดคนงานเก่าออกหลังเรียกร้องสวัสดิการเป็นแสนอึ้งเปลี่ยนชื่อใหม่ประกาศรับพนักงานแล้วจากกรณีเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมามีรายงานว่าพนักงานกว่า 1,000 คนต้องตกงานอย่างกระทันหันเนื่องจากบริษัทพงพาราโคดันรัมเบอร์จำกัดผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ในตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครติดประกาศปิดกิจการอ้างประสบปัญหาเศรษฐกิจโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้านั้นในเวลาต่อมาพบว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้มีการออกมาโพสต์ข้อความอ้างว่าตนเองทำงานอยู่ที่บริษัทดังกล่าวระบุว่าสาเหตุที่แท้จริงที่บริษัทประกาศปิดกิจการไม่ใช่เพราะว่าเจ๊งแต่เป็นเพราะต้องการจะล้มสหภาพแรงงานและต้องการเอาคนงานเก่าๆออกหลังทางสหภาพแรงงานยื่นข้อเรียกร้องเรื่องสวัสดิการแรงงานตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนซึ่งมีการเจรจากัน4ครั้งแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปโดยปัจจุบันโรงงานยังคงมีการทำงานอยู่ทั้งนี้ได้มีการเปิดเผยภาพหนังสือประกาศรับสมัครงานของบริษัท PR Production จำกัดซึ่งอ้างว่าเป็นบริษัทเดิมแต่แค่เปลี่ยนชื่อใหม่เท่านั้นเพื่อรับคนงานในเกณฑ์เงินเดือนเริ่มต้นใหม่อย่างไรก็ตามพบว่ามีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลังโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปว่าพนักงานเก่าเรียกร้องโบนัสสูงมากถ้าทำงานเป็น10ปีขึ้นไปบริษัทต้องจ่ายเป็นแสนที่รู้เพราะคนเช่าบ้านทำงานบริษัทนี้เขาทำงานที่นี่ได้3ปีกว่าขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ